ุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ชาวบ้านแถวๆชลบุรีศรีราชาเนี่ยเขาเอามือถือถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ร้องเรียนร้องทั้งผู้สื่อข่าวนะแล้วก็ร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือหน่อยผู้หญิงที่ทำงานอยู่ในสถานบันเทิงที่รับลูกค้าญี่ปุ่นซะเป็นส่วนใหญ่สุดท้ายมีปัญหาพนักงานทะเลาะกันเองนะคะเนื่องจากแย่งลูกค้าไม่ใช่แค่ทะเลาะกันในร้านนะคะออกมาตีกันบนถนนสาธารณะหน้าร้านตบกันจนผ้าขุนหนูเกือบหลุดนะคะบางคนใส่ผ้าขุนหนูบางคนใส่ชุดเดรสสีขาวนะคะแต่สังเกตดูนะคะว่ามันเป็นเครื่องแบบอันเดียวกันก็คือเป็นพนักงานจากร้านเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเป็นบาร์ญี่ปุ่นอยู่ในโครงการศรีราชานครซอย6อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพนักงานผู้หญิงทะเลาะวิวาทตบตีกันแย่งลูกค้าชาวญี่ปุ่นพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปบอกว่าคู่กรณีเนี่ยที่เป็นพนักงานของร้านตีกันเป็นประจำ1สัปดาห์นะคุณต้นตีกันแบบนี้ประมาณ 2-3 ครั้งซึ่งคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณทะเลาะกันเพราะแย่งลูกค้าอย่างเดียวหรือมีปัญหาบาดหมางกันมาก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าหรือบางทีไม่ตีกันนะแต่ว่าจะพูดจาเหมือนแขวะกันไปแขวะกันมาด้วยถ้อยคำหยาบคายเวลานั่งเรียกลูกค้าหน้าร้านทำให้ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ามันทำให้รู้สึกว่าเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแล้วก็มันดูแล้วมันไม่สงบเรียบร้อย คือคุณด่ากันด้วยถ้อยคำหยาบคายบางทีคนเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่ามีบ้านแถวนั้นเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ด่าเราหรือเปล่า มันดูรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันไม่น่าอยู่เลยหรือบางทีมาตีกันหน้าร้านที่เป็นพื้นที่สาธารณะมันก็เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทางพลเมืองดีเขาแจ้งเหตุแล้วก็ร้องเรียนมาคือบางทีลูกค้ามาใช้บริการใช่ไหมเหมือนกำลังตัดสินใจอยู่พนักงานก็มักจะมาโชว์วาบหวิวแต่ทีนี้ไม่ได้โชว์ในร้านค่ะโชว์บางทีก็หน้าร้านเลยแล้วคนที่เขาผ่านไปผ่านมาที่เขาไม่ได้อยากจะใช้บริการเขาก็รู้สึกว่าถ้าคุณจะโชว์วาบหวิวเอาเป็นพื้นที่ปิดได้ไหมจัดการอะไรในร้านให้เรียบร้อยเพราะบางทีถ้าเกินมาในพื้นที่สาธารณะก็เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะแล้วนี่ทะเลาะกันท่ามกลางตักท่องเที่ยวที่อยู่ตรงนั้นเลยและนักท่องเที่ยวก็เข้ามาห้ามด้วยหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่เข้าไประงับเหตุการณ์สงสัยต้องเรียกนักท่องเที่ยวมาเยอะกว่านี้จะได้ไม่ต้องแย่งกันค่ะ